เป็นที่รู้กันดีรังนกที่อยู่บนบ้านทำลายไม่ได้แต่เด็กชายไปแย่รังนกและเอาหินขว้างทำให้นก3ตัวถูกหินทับในคืนนั้นมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเด็กชายสัตว์ประหลาดหน้านก2ตัวมาหาเด็กชายถ้าไม่อยากเจอพวกมันรีบกดหัวใจกดติดตามรัวๆหรือแท็กเพื่อนมาคนหนึ่งชมว่าน่ารักหลังจากจัดการกับสาวสวยในห้องน้ำร้านอินเทอร์เน็ตวันรุ่งขึ้นผมไปโรงเรียนกับหลิวถงด้วยร่างกายที่อ่อนแอทั้งคู่ทันทีที่เข้ามาในโรงเรียนเจอกับชีไหลเด็กโรงเรียนประถมผมไม่ได้เจอเขาในช่วงพักร้อนและเขาตาบอดไปข้างหนึ่งวันนั้นชีไหลและเพื่อนๆ เล่นลูกแก้วอยู่ในซอยถ้าใครโยนลูกลงหลุมในระยะ100เมตรลูกแก้วทั้งหมดจะตกเป็นของคนนั้นเพื่อน2คนก่อนหน้านี้โยนไม่ลงหลุมเมื่อถึงคิวของชีไหลเขาออกแรงเยอะเกินไปทำให้หินไปโดนรังนกลูกนกในรัง3ตัวถูกก้อนหินทับตายเมื่อลูกนกตกลงมาเลือดหยดลงบนใบหน้าของชีไหลเพื่อน2คนตกใจจำได้ว่าคนเฒ่าคนแก่เคยบอกไว้ว่าถ้าทำลายรังนกจะเกิดเรื่องไม่ดีถ้าไม่จัดการให้ถูกต้องอาจจะโชคร้ายไปตลอดชีวิตสักพักเพื่อนทั้ง2รีบเดินออกไปชีไหลไม่ได้คิดอะไรกับเรื่องนี้แค่นกไม่กี่ตัวที่ตายไปคงไม่เป็นอะไรทันใดนั้นแม่นกกลับมาที่รังเห็นลูกนกถูกก้อนหินทับแม่นกร้องด้วยความเจ็บปวดวินาทีต่อมาดวงตาของแม่นกก็แดงกำชี้ไหลตกใจทรุดตัวลงกับพื้นและรีบลุกวิ่งหนีออกจากซอยในตอนกลางคืนชี้ไหลรู้สึกว่าตาขวาคันผิดปกติแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าแค่ตาอักเสบจากนั้นเขาเข้าไปในห้องน้ำและหยอดตาเมื่อลืมตาขึ้นที่หน้ากระจกเขาก็รู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นดวงตาของเขาแดงกำและยังมีเส้นเลือดขึ้นมาแถมยังมีขนนกออกมาด้วยในขณะที่เขากำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นมีสัตว์ประหลาดหน้านก2ตัวปรากฏตัวขึ้นที่ประตูทั้ง2จ้องมองที่ฉีไหลและหัวเราะฉีไหลตกใจกลัวจนล้มลงและเห็นลูกนก3ตัวที่ถูกเขาทำร้าย